เพราะฉะนั้นหนึ่งต้องทำยังไงคะเมื่อลูกกลัวการพบเพื่อนๆในวัยเดียวกันนะคะหนึ่งซัพพอร์ตเรื่องอารมณ์ก่อนนะคะซัพพอร์ตเรื่องอารมณ์บอกความรู้สึกของลูกให้ได้ว่าเราอ่ะเข้าใจนะคะมาแม่กอดไว้แม่กอดไว้กลัวใช่ไหมกลัวเพื่อนชนหรอหรืออะไรอ่ะนะคะเราจะได้รู้ว่าแล้วจริงๆคือลูกกลัวอะไรมากอดกันกอดกันแล้วก็สองพาลูกสังเกตนะคะสังเกตวิธีเล่นสังเกตสิ่งที่ลูกกลัวกลัวเขาชนหรือเปล่ากลัวเขามาใกล้หรอนะคะสังเกตว่าวิธีการเล่นเขาเป็นยังไงจังหวะการเล่นเขาเป็นยังไงเหมือนเราหัดขับรถใหม่ๆนะคะหัดขับรถใหม่ๆพอแบบไปถ้าไปขึ้นทางด่วนอะรถทางด่วนเขาวิ่งยังไงคะฟิวฟิวฟิวเลยใช่ไหมคนที่หัดขับรถใหม่ๆเป็นยังไงคะกำลังไม่ได้อะกำลังไม่ได้รถมีกำลังนะแต่กำลังใจคนอะไม่ได้กำลังใจคนไม่ได้กล้าไปไหมไม่กล้าต๊อกแตะต๊อกแตะต๊อกแตะกลัวอยู่นั่นน่ะนะคะกลัวกลัวคราวนี้ถ้าเราจะไปเล่นกับคนที่ไปไวได้เราจะต้องไวด้วยไม่งั้นเราจะเคอะเขินเคอะเขินกลัวเขาชนกลัวเขาทํานู่นทํานี่กลัวเขาผลักกลัวเขาถ้าเป็นรถก็กลัวเขาชนแบบนี้ใช่ไหมนะคะเหมือนกันพอกำลังทําบ่อยทําซ้ําสังเกตบ่อยนะคะชวนสังเกตบ่อยๆนะคะน้องก็จะเริ่มจับสังเกตได้จับจังหวะของการเล่นของเด็กๆทั่วไปได้เด็กบางคนจับจังหวะไม่ได้เลยนะไม่รู้ว่าเล่นอะไรก็ดูอุ้ยร้องกรี๊ดกราดแบบนี้ก็มีใช่ไหมนั่นแหละนะคะแล้วเราก็บอกน้องนะคะว่าอ๋อกลัวกลัวจังเลยกลัวเขาชนเหรอลูกกลัวเจ็บหนอนะคะอุ้ยเพื่อนๆมาแล้วเพื่อนๆมาแล้วทำไงดีมาแอบดูกันก่อนดีกว่าแบบนี้ก็ได้นะคะทำให้เขารู้สึกสบายใจก่อนสังเกตดูก่อนทำยังไงดีมานั่งตักแม่จับมือไว้นะนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะสอบถามขอคำปรึกษาเพิ่มเติมกับครูแมมตลอดจนสินค้าและบริการมีรายละเอียดที่ใต้ล่างของคลิปนี้ใน YouTube และ Facebook นะคะครูแมมโชติลักษณ์นักกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวให้คำปรึกษาทั้งทางไกลและต่างประเทศค่ะ okay.